ทิพย์ประภัยสุดปลื้มคว้ารางวัล Beauty Biz Awards 2022ออกอาการเป็นปลื้มอย่างหนักเมื่อคุณหมอทิพย์ประภัยมหาศักดิ์สิริคุณหมอมากความสามารถและสวยของเมืองแปดริ้วบอสใหญ่แห่ง Everglow Clinic Everglow Clinic จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล Beauty Biz Awards 2022ในงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังกันค่ะสวัสดีค่ะหมอปูนะคะทิพย์ประภัยมหาศักดิ์สิริก็คือเป็นแพทย์ผิวหนังแล้วก็แพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับเวชชะลอวัยค่ะตอนนี้ก็คือดูแลเรื่องสุขภาพให้คนแปดริ้วอยู่แล้วก็มีความฝันว่าจะดูให้ทั้งแบบคนทั่วไปทั้งประเทศแล้วก็นอกประเทศค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่ารางวัลนี้ก็คือเป็นการแบบว่าตอกย้ำว่าสิ่งที่เราทำให้กับคนไข้แล้วก็ลูกค้าของเราตลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงเห็นผลจริงค่ะก็คือเราอะค่ะดูแลสุขภาพให้คนไข้ทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะเพื่อให้แบบคนไข้ได้แบบ 100% ที่สุดของชีวิตเขาเพื่อที่เขาจะได้ไปใช้ชีวิตทำอย่างอื่นได้เต็มที่เราก็จะเป็นผู้ช่วยดูแลให้ส่วนภายนอกก็คือเรื่องรูปลักษณ์อะค่ะเราก็จะดูแลเรื่องความงามโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับภายในก็มีทั้งแบบตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะดูแลฮอร์โมนสเต็มเซลล์ทำยังไงก็ได้ให้คุณอะเต็มร้อยตลอดก็การดูแลตัวเองมันต้องแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะยังไงอะคือการที่เราไปเองมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีผู้ช่วยเราก็จะไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นเราก็ยินดีที่จะเป็นผู้ช่วยให้กับทุกคนแล้วก็สามารถปรึกษาทางทีมเรามาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะมันเปลี่ยนชีวิตค่ะคือเราคิดว่าบางทีเราคิดว่าเราไม่ป่วยแต่จริงๆมันยังไม่ได้ 100% ของชีวิตเนาะบางทีเราทำงานยังมีแบบเพลียอ่อนล้าบ้างอันนี้คือสิ่งที่หมอเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนคนในครอบครัวแล้วคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆเพื่อเราจะได้มีพลังไปทำอย่างอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะเป็นว่าเราดูแลคนในครอบครัวของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วถ้าคิดว่าถ้าทุกคนอ่ะสามารถอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ 100% ได้เหมือนกับหมอหรือกับเหมือนคนในครอบครัวเนี่ยมันน่าจะทำให้พวกเรามีพลังในการแบบทำให้ทุกอย่างมันเนี้ยมันดีกว่านี้ได้อะค่ะสามารถปรึกษาออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็ไม่นานค่ะเราจะขยายไปเรื่อยๆค่ะเป็น LINE @everglow clinic ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ everglow clinic ก็ได้ค่ะจริงๆค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมันจะมีบ้างแต่ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเพราะว่าสุขภาพจริงๆมันเป็นความมั่นคงนะคะเราจะรอเราป่วยเราจ่ายเนี่ยมันอาจจะจ่ายมากกว่าการดูแลในตอนนี้แล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเป็นหลักบางทีเราก็แค่คำนิดแนะนำหมอนิดหน่อยแล้วไปปรับใช้ต่อถ้าเราไปทำเองแล้วมันผิด5ปีกินอาหารเสริมไปผิดมันก็มีความร้ายแรงตามมาดังนั้นมาทำให้ถูกตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะคือหมอเชื่อว่าทุกคนหาเองได้แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีคนช่วยในการให้ความรู้ที่ถูกต้องดูแลที่เหมาะเฉพาะกับเราโดยคนเดียวแล้วเราก็จะได้มุ่งมั่นทำสิ่งที่แบบสำคัญกับเราต่อไปแล้วให้เราเป็นผู้ช่วยตรงนี้เถอะค่ะค่ะก็หากใครมีคำถามปรึกษาเรื่องสุขภาพหรือว่าอยากดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะก็สามารถแอดไลน์@everglow clinic หรือว่าติดตามที่เว็บไซต์ www.everglow clinic ได้เลยค่ะ